ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @HMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับจอมพลหญิงจอมพลเรือหญิงจอมพลอากาศหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระนามเดิมหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิตติยากรเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและโดยพระชนมพรรษาจึงนับเป็นพระกุลเชษฐ์พระองค์ปัจจุบันในราชวงศ์จักรีเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขณะที่พระราชสวามีเสด็จออกผนวดระหว่างวันที่22ตุลาคมปีพุทธศักราช2499ถึง5พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2499พระองค์จึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2499ถือเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่2ของกรุงรัตนโกสินทร์ต่อจากสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นธิดาในหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิตติยากรภายหลังคือพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิตติยากรราชสกุลเดิมสนิทวงศ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2475ณบ้านของพลเอกเจ้าพยาวงศานุประพันธ์หรือหม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์บ้านเลขที่1808ถนนพระรามที่6ตำบลวังใหม่อำเภอปทุมวันจังหวัดพระนครอันเป็นบ้านของพระอัยกาฝ่ายพระราชมารดามีพระเชษฐา2คนคือหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจกิตติยากรและหม่อมราชวงศ์อุดมกิจกิตติยากรและมีพระคณิษฐา1คนคือท่านผู้หญิงบุษบาสัทนพงษ์สำหรับพระนามสิริกิติ์ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีพระบรมราชินีมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิตติยากรเรียกโดยลำลองว่าคุณหญิงสิริส่วนพระราชวามีจะทรงเรียกว่าแม่สิริเมื่อหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีอายุราว2ปีขณะที่พี่เลี้ยงอุ้มอยู่นั้นก็มีแขกเลี้ยงวัวเข้ามาทำนายทายทักว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะมีบุญวาสนาได้เป็นราชินีในอนาคตระหว่างยังทรงพระเยาว์สถานการณ์บ้านเมืองไม่สู้สงบนักเนื่องจากพึ่งพ้นจากช่วงของการเปลี่ยนการปกครอง24มิถุนาพุทธศักราช2475ไม่นานหม่อมเจ้านักขัดมงคลต้องส่งออกจากราชการทหารโดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานทูตสยามณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐส่วนหม่อมหลวงบัวซึ่งมีคันแก่ยังคงอยู่ในสยามแต่ได้เดินทางไปสมทบ
หลังจากให้กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้3เดือนโดยมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้อยู่ในความดูแลของพระยาวงศานุประพันธ์และท้าววนิดาพิจาริณีบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัวดังนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จึงต้องอยู่ไกลจากบิดามารดาตั้งแต่อายุน้อยบางคราวต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเช่นปีพุทธศักราช2476หม่อมเจ้าอัปสรสมานกิติยากรพระมารดาของหม่อมเจ้านักขัดมงคลได้ทรงรับนัดตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปอยู่ที่จังหวัดสงขลาปลายปีพุทธศักราช2477หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงลาออกจากราชการแล้วกลับมาสยามจึงทำให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ซึ่งขนาดนั้นอายุได้2ปี6เดือนได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวณตำหนักวังเทเวศบริเวณถนนกรุงเกษมป่าคลองพรุงกรุงเกษมริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2479เมื่อหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีอายุได้4ปีก็ได้เข้ารับการศึกษาครั้งแรกในชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีทว่าในขณะนั้นแม้ว่าเหตุการณ์ด้านการเมืองภายในสยามจะสงบลงแต่สถานการณ์ระหว่างประเทศก็ไม่สงบกล่าวคือสงครามแปซิฟิกเริ่มแผ่ขยายมาถึงสยามจังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศหลายครั้งจนการคมนาคมไม่สะดวกบิดาจึงให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเซนต์ฟรานซิสซาเวียร์คอนแวนต์เพราะอยู่ใกล้วังบิดาได้เรียนที่นั่นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่2จนถึงมัธยมศึกษาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้เริ่มเรียนเปียโนซึ่งได้เรียนดีและเรียนเร็วเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังได้ศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสซึ่งทรงสันทัดเช่นกันปีพุทธศักราช2489เมื่อคันสงครามโลกครั้งที่2สงบลงหม่อมเจ้านักขัดมงคลต้องเสด็จไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มประจำสำนักเซนต์เจมส์ประเทศอังกฤษทั้งนี้นายทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปอยู่ด้วยในเวลานั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีอายุได้13ปีเศษและเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วขณะที่อยู่ในประเทศอังกฤษหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้ศึกษาต่อทั้งวิชาภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสและวิชาเปียโนกับครูพิเศษหลังจากนั้นไม่นานบิดาได้ย้ายไปประเทศเดนมาร์กและฝรั่งเศสตามลำดับขณะที่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ก็ยังคงเรียนเปียโนและตั้งใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีสจนจบระหว่างอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้มีโอกาสรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้นดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งพระองค์เสด็จประพาสกรุงปารีสเพื่อทอดพระเนตรโรงงานทำรถยนต์ทางนี้เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโปรดการดนตรีเป็นพิเศษขณะที่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ก็สนใจศิลปะเช่นกันทำให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นการภายในเมื่อวันที่19กรกฎาคมปีพุทธศักราช2492หลังจากทรงมั่นแล้วหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ยังคงศึกษาต่อกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2493เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินนิวัตประเทศไทยเพื่อร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนอานันทมหิดลพระองค์ท่านโปรดให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ตามเสด็จพระราชดำเนินกลับด้วยเมื่อวันที่28เมษายนปีพุทธศักราช2493พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จึงจัดขึ้นณวังสัปปทุมโดยมีสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยิกาเจ้าเสด็จเป็นประธานในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยในทะเบียนสมรสและโปรดให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรพร้อมทั้งสักขีพยานลงนามในทะเบียนนั้นหลังจากนั้นสมเด็จพระพันวสาอัยิกาเจ้าเสด็จออกในพระราชพิธีถวายน้ำพระพุทธมนต์เทพมนต์แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงรดน้ำพระพุทธมนต์เทพมนต์แด่หม่อมหลวงราชวงศ์สิริกิติ์ในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสตามโบราณราชประเพณีต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนาหม่อมหลวงราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องขัตติยราชชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณลุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ในการนี้ด้วยเมื่อปีพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชประสงค์จะผนวดเป็นพระภิกษุระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนเป็นระยะเวลา15วันจึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ดังนั้นพระองค์ทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีผู้ทรงพระปรีชาสามารถในอันที่จะรับพระราชภารกิจในคราวนี้ได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ผนวดต่อมาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมปีเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการประกาศว่าตามราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เคยมีประกาศให้ออกพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ผนวดและได้ปฏิบัติราชภารกิจแทนพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถสนองพระราชประสงค์เป็นที่เรียบร้อยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เฉลิมพระอภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงนับว่าเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่สองในประเทศไทยโดยพระองค์แรกคือสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่